ป๊อปโอ๊ตสร้างเซอร์ไพรส์สุดตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตป๊อปโอ๊ตสร้างเซอร์ไพรส์ทุกนาทีตั้งแต่ต้นจนจบสุดตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตจบไปแบบกรามแทบค้างความสนุกสนานเต็มที่ประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตที่ GMM โชว์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่ดีที่สุดของประเทศไทยได้จัดให้ป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมชมาในฐานะศิลปินและโชว์ดีเรคเตอร์ร่วมกับทีมงานไอเดียแฟกแบรนด์ผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์การต่อสู้กันบนสังเวียนในครั้งนี้กลับมาจัดได้เต็มรูปแบบครั้งแรกทำให้เกิดบรรยากาศความสนุกสนานเต็มที่อีกครั้งหากันแบบจุใจ2รอบการแสดงในวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคม2565ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแฟนเพลงที่มาได้เต็มอิ่มไปกับเซอร์ไพรส์ที่ป๊อปโอ๊ตเตรียมมาให้หลากหลายรูปแบบจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่าจะกล้าทำขนาดนี้เซอร์ไพรส์แรกเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวของป๊อปโอ๊ตในมาสนักมวยคู่แค้นที่พร้อมจะใส่กันไม่ยั้งเดินขึ้นสังเวียนดวลฝีปากกันท่อนต่อท่อนในเพลงแดงกับเขียวที่เอามาแปลงเนื้อซะจนทั้งคู่อารมณ์เดือดสุดๆไม่มีใครยอมใครจนต้องมีโปรโมเตอร์อาร์ตมารุดมาช่วยแยกทับพร้อมเปิดตัวริงเกิลคาริสาเดินถือป้ายออกมาอย่างสุดเซ็กซี่ต้อนรับเข้าสู่สังเวียนเดือดอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยลุลาที่มาในโหมดน้ำจึงแปลงเป็นสาวบลอนด์สุดเซ็กซี่ทั้งร้องและเต้นกลางสายน้ำที่ตกลงมากลางฮอนเล่นเอาแฟนเพลงต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันด้านซานิเปิดตัวกลางอากาศด้วยความร้อนแรงของไฟซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นคู่จิ้นของโอ๊ตจึงต้องแข่งกันทำคะแนนพิชิตใจให้ได้โดยมีป๊อปคอยยุให้ทั้งคู่ตีกันก่อนจะหมดเวลาและเข้าสู่ยกที่2วีวิโอเลตและแอลลี่ออกมาพร้อมความสดใสปนเซ็กซี่เรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือได้ดังสนั่นตั้งแต่เมโลดี้ขึ้นทั้งคู่ไม่มีทีท่าจะสู้กันได้มีแต่ปล่อยความน่ารักออกมารัวๆคนสังเวียนทำเอาป๊อปโอ๊ตถึงกับกลุ้มจนต้องออกมาตีกันเองแทนในชุดของเทียนนาฬิกาที่แค่เดินมาก็เรียกเสียงหัวเราะกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้มาถึงยกที่3ไอซ์พาริสออกมาโชว์ความสามารถพลังเสียงร้องสเต็ปเต้นระดับเทพรวมไปถึงคว้ากีตาร์มาเล่นด้วยทำให้ป๊อปออกมาข่มได้อย่างมั่นใจว่าลูกทีมคนนี้ไม่เป็นสองรองใครจนโอ๊ตต้องเปิดตัวแขกรับเชิญลับนนทนนออกมาสู้กลับหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์สายด่วนมาชวนตอนเที่ยงคืนก็รับปากจะมาเป็นแขกรับเชิญชูชีพทันทีและมาถึงยกสุดท้ายเป็นคิวของยัวบอยทีเจได้รับเสียงกรี๊ดให้กำลังใจดังสนั่นยาวเป็นนาทีทำเอาเจ้าตัวตื้นตันมากมากควรจะส่งต่อให้นักร้องสุดปังมิลลิออกมารับสับสับรัวรัวจนแฟนเพลงจะลุกขึ้นเต้นกันทั้งฮอปวดข้อเข่าเสื่อมลบ3วันจะหายไปเรียนรู้เพิ่มเติมเสียงกรี๊ดผสมเสียงหัวเราะก็สนั่นอีกครั้งป๊อปโป้แต่งหญิงบอกมาเต้นเป็นตุ๊กตาลายพร้อมใส่เสื้อสกรีน CEAT เกิดมากินยกเตาหมูกระทะขึ้นมากินกลางสังเวียนซะเลยการต่อสู้ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทุกคนร่วมมือรวมพลังกันออกมาสร้างโชว์ชวนออกกำลังกายสุดมันและปิดท้ายด้วยเพลงยิ้มที่ป๊อปโอ๊ตตั้งใจร้องอย่างสุดความสามารถเพื่อปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างประทับใจแฟนเพลงทุกคนเปิดมาทำตกใจชมพู่ขวัญเอ่ยขวัญมาเอมมี่แซวรบกวนใส่เสื้อด้วยไฟลุกกันเป็นแถวคอมเมนต์ถึงแม่เปิดมาทำตกใจชมพู่อารยาลั่นขวัญเอ่ยขวัญมาเอมมี่แซวเพื่อนซีรบกวนใส่เสื้อด้วย
คอมเมนต์รัวลายหน้าอกเสื้อแม่แม่ขอหน่อยชมพู่อารยาคุณแม่ลูกสามแต่ความแซ่บแฟชั่นนิสต้ายืนหนึ่งล่าสุดแม่ชมเผยภาพตัวเองใส่เสื้อสีเนื้อแต่ลายเสื้อนี่สิทำไฟลุกเป็นรูปหน้าอกด้วยฝีมือการถ่ายภาพของเพื่อนซีเอมมี่มรกตพร้อมแคปชั่นว่าขวัญเอ่ยขวัญมาบายน้องมอแอดเอมี่มรกตคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ไฟลุกบางคนหัวใจจะวายพร้อมทั้งแซวแม่ชมอาทิมันเปอร์เฟกต์มากแม้หัวนมมันไม่ไหวอะแม่ตกใจเยอะแยะไม้เรียวพ่อสั่นชอบเสื้อแม่ชมจังค่ะแซ่บมากแซ่บไม่ไหวแย้แววแม่เป็นต้นขณะที่สาวเอมมี่ก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนรักพร้อมแคปชั่นแซวว่าคุณชมพู่คะรบกวนใส่เสื้อด้วยค่ะแอดจอมิสแมททีเรียลเกิลด้านสาวชมพู่ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่ารีบมากกลัวน้องมรนานสู่ภพภูมิที่ดีนะคะแอลอัมพาร่วมอาลัยงานศพเบื้องวีรยุทธอดีตสามีแม่แยกทางอดีตพระเอกนานมากถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสู่ภพภูมิที่ดีนะคะแอลอัมพาภูสิทธิ์ร่วมอาลัยงานศพเบื้องวีรยุทธรถโอชาอดีตสามีจากกรณีนายวีรยุทธหรือธีรยุทธรถโอชาหรือเบื้องอดีตพระเอกนักแสดงชื่อดังในยุค90และอดีตนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองเสียชีวิตในวัย59ปีอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันที่1สิงหาคม65โดยมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่บริเวณศาลาอาคารสกุลบุญภาที่อุปถัมภ์วัดรุ้งตำบลบ้านรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองท่ามกลางญาติพี่น้องต่างกอดคอกันร่ำให้ด้วยความโศกเศร้าทั้งนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.30นาฬิกาถึงวันที่6สิงหาคมและจะทำการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคมนั้นด้านแอลอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงรุ่นใหญ่อดีตภรรยาซึ่งแยกทางกันมา20กว่าปีก่อนหน้านั้นออกมาเปิดใจช็อกหลังรู้ข่าวร้ายพร้อมเผยว่าอโหสิกรรมให้กันตั้งนานแล้วล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมเจ้าอัมพาโพสต์ภาพนำพวงหรีดร่วมอาลัยที่งานศพของอดีตสามีพร้อมข้อความแสดงความอาลัยด้วยว่าด้วยความอาลัยสู่ภพภูมิที่ดีนะคะโดยมีคนเข้ามากดลายและคอมเมนต์ด้วยว่าคุณแอลไปร่วมงานด้วยหรอคะสุดยอดเลยค่ะรักพี่แอลสุดยอดของการให้อภัยครับThank you.